ปอยเบิ้งบทสรุปของการแข่งกีฬาบาเต้7คนเตะ6ครับ1รายการเบสบอลโอเพ่นคัพ2024ก็ถือว่าจบกันไปอย่างจบงามจบกันไปอย่างสวยหรูกันเลยล่ะก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับคู่ซิงชนะเลิศนะก็เป็นทางด้านสโมสรกำไรทองเนาะแซมเก่าสามารถเอาชนะทางด้านสุรลักษ์ไป3ประตูต่อ2นะถือว่าเป็นโคชชิ่งที่ว่าสมน้ำสมเนื้อสูสีสุดๆกันเลยล่ะส่วนนัดดังกล่าวเป็นทางด้านทีมสุรลักษ์เนาะที่ว่าโดดเด่นเนาะขึ้นนำก็ถือทางด้านกำไรทองอาศัยความเก่ากว่าประสบการณ์หลายกว่าตีเสมอได้ก่อนที่ว่าจะได้ประตูใส่ในระยะท้ายเกมเนาะก็ถือว่าเอาชนะทางด้านสมสรสุรลักษ์ไป3ประตูต่อ2ในรอบซิงชนะเลิศคว้าแชมป์ไปครองพร้อมกับเงินรางวัลถึง130ล้านกีบหรือว่า 200,000 บาทไปครองซึ่งวันรายการนี้ก็จัดอยู่ที่สปป.ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพก็อยู่ที่เดินเบสบัน FC นะอยู่ที่บ้านคำสะบ้านเมืองไซเซธานครดงจันทร์สปป.ลาวเป็นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นปีที่2ที่ว่าทางด้านกำไรทองที่ว่ามาญาติได้แซมในรายการเบสบันนะได้ถึง2ครั้ง2หนป้องกันแซมได้สำเร็จนะก็ถือว่าโดดเด่นเสียเหลือเกินสำหรับทีมนี้กำไรทองส่วนวันที่2ก็สามารถคว้าเงินรางวัลไปถึง32ล้านกีบนะก็ถือว่าเป็นบทสรุปกันเด่นๆกันเลยล่ะส่วนว่ารางวัลพิเศษอื่นๆก็เป็นทางด้านนักเตะของทางด้านสโมสรกำไรทองก่อนเรียบกันเลยล่ะก็คือรางวัลดาวยิงสูงสุดเนาะก็เป็นของทางด้านมาร์คเทวาริสโดดเด่นดีผู้นี้เนาะยิงไป10กว่าประตูเนาะสามารถคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดได้กับพาทางด้านทีมกำไรทองคว้าแซมไปครองต่อมาก็รางวัลนักเตะดีเด่นเก็บเป็นของทางด้านองลี่ปาวิตนะถือว่าเป็นแดนกลางที่ว่าสำคัญเสียเกินเนาะเป็นตัวเสื่อมเกมพาทางด้านกำไรทองคว้าแซมไปครองและก็อีกผู้หนึ่งที่ว่าประสาทจากบ่ได้ก็คือทางด้านรางวัลผู้สาประตูดีเด่นก็เป็นทางด้านเออรพลบัวแอดอ่านสื่อถือหรือบ่ก็ขอโทษขออภัยนำกันเป็นภาษาไทยเนาะที่ว่าสามารถป้องกันการเสียประตูได้หลายครั้งเนาะโอ้โดยเฉพาะแมตช์หอบห้องชนะเลิศก็เป็นการดวลจุดโทษป้องกันได้4เทื่อเนาะก่อนที่ว่าจะเอาชนะคู่แข่งไป11ต่อ10ประตูหรือว่า12ต่อ11ประตูแอดกับบ่จื้อเนาะในหอบห้องก่อนจะผ่านเข้ารอบซิงก็เซฟเป็นเซฟกันได้ล่ะเอาชนะทางด้านสโมสรคู่แข่งก็คือสุรลักษ์ไปนะ3ประตูต่อ2พาทีมคว้าแชมป์ไปครองและอีก1รางวัลก็คือรางวัลครูฝึกเด่นก็เป็นของทางด้านทานมาโนสตีสกุลนะเป็นครูฝึกของทนายสโมสรกำไรทองพาทีมคว้าแซมไปครองนั่นเองนะสำหรับทีมลาวเฮาที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นสุดก็เป็น2ทีมก็คือทีมวิทย์เป็นทีมอาเฟยนะที่ว่าบ่เสียประตูนะผ่านของหอบ8ทีมสุดท้ายนะก็ถือโดดเด่นแต่ว่าในหอบ8ทีมสุดท้ายมันพลิกเสียไอ้ดีนะในเสียให้กันคันสมมุติเบสบันประตูฟรีทีมจากไทยนะก็ถือว่าทีมเสียดายเกินเป็นทีมเฟยนําไปก่อน3ประตูต่อ0นะก็คือลาวเฟยก็ถึงไปคนเดียว4ประตูได้กับ2แอสซิสต์คือนันทมิตรยิงไปผู้เดียว3ประตูเสียกับทีมไทยไปในสองทวิตในรายการนี้ครับพาทีมชนะทางด้านสมสรบุญดีทีมของเราสามพาของหอบ8ตัวที่0ในนั้นก็คือทีมไปในรายการในทวิตก่อนที่ว่าจะเสียให้กับทางด้านกำไรทองทีมแซมไป2ต่อ3จุดที่หอบ8ทีมสุดท้ายนะทีมลาวเฮาเนาะซึ่งว่ารายการนี้ก็ทีมลาวเฮามี17ทีมเหลือนั้นก็เป็นทีมจากไทยนะเป็นทีมไทยทั้งหมดที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะซึ่งว่าทางประธานเบย์พอนปีหน้าจัดอีกแน่นอนบ่แน่ว่าปีนี้อาจจะมีอีกเนาะต้องเบิ่งผู้สนับสนุนว่าจะมีการเอื้ออํานวยความสะดวกมีการช่วยเหลือกันหน่อยหลายสําใดก็จะเฮ็ดให้รายการนี้เกิดขึ้นอีกครั้งนึงเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เอาไว้ซั่นมีซะก่อนแอดมาสรุปย่อๆให้ฟังกันละกันหลายคนก็อาจจะฮู้กันแล้วไปเบิ่งทีไล่สดย้อนหลังก็ได้เนาะในเพจของเบสบัน FC